ช่ว่าบอกให้ตั้งกำลังไว้ที่สน.แล้วเพื่อนมีเหตุแล้วจะขอกำลังผมว่ามันแผลไปเรื่อยๆนะครับอันนั้นส่วนหนึ่งและแล้วเราไปที่สำนักเล่าต่อนะครับเราก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดีใจมีหมายที่ติดแล้วว่าให้ยุติการก่อสร้างเราคณะเราก็ไปที่พักผ่อนไปที่แหลมกรุงเทพเพื่อจะไปพักผ่อนนะครับและเราก็ลงมาเราก็ดีใจอีกว่าโหรถตำรวจเต็มเลยคิดว่าตำรวจมาบอกโครงการว่าให้ยุตินะอย่าสร้างนะแต่เข้าไปแล้วกลับกันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ6นายนั่งกินกาแฟกับผู้บริหารคอนโดแล้วเราก็เข้าไปถามว่ารู้มันหรือไม่ว่าสสจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามที่ชาวบ้านร้องเรียนมาทราบรู้หรือไม่ว่าจัดเวทีชาวบ้านจำนวนไม่ต่ำ200ทราบรู้หรือไม่ว่าสสศิระก่อนจะลงพื้นที่โดนขู่ฆ่าทราบแต่ทำไมไม่มาไม่ว่าตัวรองผู้แบบไม่ว่าผมถามว่าโรงพักเนี้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจมีนายเดียวหรือ2เป็นระดับรองผู้กับทราบทุกเรื่องถามว่าเหมาะสมกับเป็นผู้บริหารโรงพักหรือไม่นะครับไม่สามารถลำเลียงว่าความสำคัญควรจะทำหรือไม่ทำการที่กินกาแฟกับผู้บริหารซึ่งมีหมายปิดแล้วมันเหมาะสมไหมนะครับแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยช่วยนะมาลองมาช่วยประเทศกันนะลองเพราะลองเป็นคนหนุ่มผมอายุเกือบ60แล้วผมก็เหนื่อยอยากให้คนรุ่นหลังได้มาผมบอกให้ถ้าเจอก็ขอช่วยจับกลุ่มไม่ได้ครับอีกเรื่องนึงที่แล้วเสียงดังขึ้นเรื่อยๆแต่ผมพูดเนี่ยเห็นไหมผมก็เสียงดังเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเข้าใจว่าผมไปอารมณ์เสียหรืออะไรเนี่ยนี่คือผมนะครับประชาชนไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมเสียงดังอย่างนี้แล้วก็ถามว่าไม่ว่างคืออะไรอ่ะตำรวจรู้ว่าจะมีคนที่ปองร้ายผมนะเป็นขู่ว่าจะเป็นศพที่3สำหรับที่ดินภูเก็ตนะตายที่ในภูเก็ตโดนยิงตาย51ไปตายที่ดีไซน์ตายโดยหัวหน้าพนักสวนสน.ซึ่งห้องชี้ว่ามีคนทำให้ตายหมายถึงมีคนไปฆ่าให้ตายแต่คดีเงียบแล้วผมก็จะไปตามคดีนี้ต่อนะครับหลังจากเนี้ยผมก็จะไปวันพุธผมจะไปพบท่านยื่นหนังสือที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้คดีนี้เป็นคดีพิเศษนะครับเข้าข่ายอย่างเช่นความเสียหายเกินร้อยล้านนะครับผู้มีอิทธิพลนะครับต่างๆมันผมคิดว่ามันเข้าเงื่อนไขก็ให้คณะกรรมการของดีไซน์ว่าจะเข้าหรือไม่และผมจะไปขอแล้วพอดีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้มีคนมาคุ้มครองผมนะครับปกติเนี่ยผมไปไหนเนี่ยผมยังไม่มีคนขับรถเลยนะไปถามเพื่อนไปถามคนในพื้นที่ได้ผมขับรถคนเดียวผมไม่ได้กลางอะไรเลยนะครับแล้วผมก็เป็นเสียงดังอย่างนี้ใครก็รู้นะครับผมในเมื่อผมเป็นส.ส.เป็นผู้แทนราษฎรเรามารักษาผลประโยชน์ของประเทศพื้นป่าของประเทศนะครับข้าราชการในพื้นที่ทราบก็ควรจะให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนว่าเราจะทำยังไงกับประชาชนและประเทศนะครับกลับไปนั่งกินกาแฟกับเจ้าของคอนโดที่มีหมายผิดผมถามว่าสมควรไหมนะครับโอดเข้าใจด้วยว่าณวันนี้ไม่ทราบไม่ได้ว่ามีการชาวบ้านมีการจัดเวทีเขามีแบบแผนอยู่แล้วว่าควรจะทำไงมีต้องมีอย่างน้อยต้องมีสายสืบมีตำรวจในเครื่องแบบเพื่อไปป้องกันไม่ใช่ไปบอกว่ามีแล้วค่อยเรียกเขาเรียกว่าแถเขาเรียกว่าแถนะครับผมใช้คำนี้เลยแต่วิธีการที่ท่านพูดกับนี่ไงผมเสียงดังอย่างนี้นี่ครับแต่วิธีการที่ท่านพูดกับหมวดเลยครับการที่ท่าทางที่แสดงออกไปนี่ไงผมก็อย่างนี้ก็เห็นไหมผมก็อย่างนี้ผมไม่ใช่นี่คือปกติของผมเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับก็เราก็หลังจากที่คุยกันแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าเราปรับความเข้าใจกันแล้วเราก็โอเคเราก็ขอทอนไม่มีใครลงรูปเขาก็ขอโทษแล้วก็เราก็กอดคอจับมือเป็นหรือว่าน้องคนนี้เป็นน้องชายคนหนึ่งไม่มีอะไรครับไม่ได้ติดใจแต่ว่าขอใ
บอกว่าต่อไปนี้ให้มีความตั้งใจช่วยสนับสนุนงานของราชการด้วยนะครับเท่านั้นเองไม่มีอะไรครับท่านมาในฐานะกรรมการตรวจสอบไม่ใช่ครับผมไปในฐานะผู้แทนราษฎรมีคนไปร้องเรียนว่าที่ดินผืนนี้นะครับมีการก่อสร้างไม่น่าจะถูกต้องเราก็มาตรวจสอบมาเจอเนี่ยการที่จะสร้างคอนโดนะครับให้ความรู้ก่อนเลยว่าสร้างคอนโดเนี่ยต้องโฉนดเท่านั้นไม่ใช่นช.3นะครับไม่ใช่แล้วนายกที่สมติก็ลดไปออกไปย้ายก่อสร้างได้เลยนะครับแล้วมีการขายเรื่องนี้ผมต้องยับยั้งความเสียหายของประเทศคือสุดท้ายเนี่ยลูกค้าที่ซื้อคือคนต่างชาติเขาไม่รู้อินเทอร์เน็ตเขาคิดว่ามันถูกต้องเขาก็ยังมาฟ้องจากรัฐเรียกค่าเสียหายเคยอีก 3,000 ล้านผมในฐานะประชาชนผมก็ต้องยับยั้งการเสียหายนะครับไม่มีอะไรครับแต่มันมีข้อสงสัยอีกข้อหนึ่งในเมื่อศาลปกครองชั้นต้นสั่งเพิกถอนนช.3แทนที่จะผู้เสียหายคือเจ้าของนช.3ไปยื่นอุทธรณ์ผมตกใจมากเลยที่ดินไปยื่นอุทธรณ์เพื่อไม่ให้เพิกถอนมันแปลว่าอะไรช่วยตอบให้ผมหรือตอบสังคมหน่อยว่าที่ดินไปอุทธรณ์เพื่อให้ไม่เปลี่ยนคำสั่งไม่ต้องเพิกถอนทั้งที่ตอนนั้นจะเป็นที่ว่างเปล่าความเสียหายมันก็ไม่เท่าไหร่ตอนนี้พอไปอุทธรณ์โดยที่ดินความเสียหายตอนนี้คอนโดเนี่ยสร้างไปแบบ 50% แล้วการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยหากศาลปกครองสูงเพิกถอนโฉนดให้เราศาลอันนี้ชาวต่างชาติไม่รู้อินมีเน่ก็ถอนฟ้องนัดก็คือเงินของเราผมอยากให้สื่อเพราะว่าอยากให้คนภูเก็ตทำแบบอย่างของคนเชียงใหม่ปกป้องพื้นป่าแหว่งนี่ไม่ต่างกับป่าแหว่งที่เชียงใหม่เลยนะครับก็อยากให้คนภูเก็ตยกขึ้นมาสู้กันนะครับไม่จำเป็นต้องให้ผู้แทนราษฎรจากกรุงเทพครับมาต่อสู้เรื่องนี้นะครับพบเรื่องว่าก็คือหนึ่งผมจะขอปรึกษาว่าถ้าในช่างโยธาของเทศบาลกะลนเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างเนี้ยไปออกไปญาติอย่างเนี้ยควรจะดำเนินการยังไงอย่างเช่นให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ให้พักราชการหรือย้ายออกเพื่อไม่ให้มายุ่งเหยิงหรือกับเอกสารนะครับนายกเทศมนตรีท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่นท่านต้องเข้าไปดูแลหรือไม่ก็สั่งพักงานนายกเทศมนตรีนะครับอีกเรื่องของการใบอนุญาตก่อสร้าง 1. ต้องยุติการก่อสร้าง 2. ต้องเพิกถอนทันทีเพราะแปลงนี้การสร้างโฉนดต้องโฉนดเท่านั้นไม่เมื่อไม่สามารถนำโฉนดมาขออนุญาตก่อสร้างต้องยกเลิกใบอนุญาตก่อสร้างครับนี่เป็นไรครับฝากเด็กกันตรงนี้ได้แจ้งพื้นที่ของท่านสสที่อยู่ในพื้นที่หรือเปล่าครับว่าได้โค้งลงมือแล้ววันนี้สสพื้นที่ทำไมไม่ท่านได้ถามไหมทำไมสสในพื้นที่ไม่สามารถที่จะดำเนินการแบบท่านได้ครับผมไม่ถามครับทำไมไม่ถามครับคืออันนี้ผมไม่ถามไม่ได้ถามแล้วก็เพราะว่าสสของภูเก็ตก็เป็นพรรคของท่านแล้วท่านมาทำมาลงดูพื้นที่งานของสสภูเก็ตเนี่ยนะผมคุยเขาตลอดว่าวันนี้เขาลงพื้นที่ทำอะไรรู้ไหมปราบยาเสพติดปปส.ลงมาไปวางแผนเพื่อจะปราบยาเสพติดให้ภูเก็ตเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดแต่ไม่ได้ออกสื่อวันนี้ปปส.มาเป็นคณะใหญ่เพื่อมาปราบล้างยาเสพติดที่ภูเก็ตนะครับอันนี้ผมชัดเจนว่าทางปปส.ประสานมาผมแล้วก็ทางประสานของทางเนี้ยเมื่อวานเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องดีใจด้วยครับแสดงว่าวันนี้ท่านมาจากกรุงเทพเพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนของพี่น้องมาทวงแผ่นดินของภูเก็ตแทนสสภูเก็ตใช่ไหมครับไม่ใช่ครับหรือว่าไงครับของประเทศไม่เกี่ยวกับเรื่องขออนุญาตครับจริงๆแล้วสสภูเก็ตเนี่ยในสภาเนี่ยได้มีการครับนะครับสปอร์ตไลท์เขาไลท์ว่าลงมาข้างนี้เนี่ยรับธงมาจริงไหมครับธงอะไรครับรับใบสั่งอาจจะมาแบบเฉพาะที่ดินเฉพาะผืนนี้โดยเฉพาะเลยหรือเปล่าครับแจ้งผมมาสิมีที่อื่นแจ้งมาวันเยอะแยะครับเห็นว่าภูเก็ตก็อยากวันนี้ลงโซเชียลสมุยแจ้งมาแล้วเดี๋ยวผมจะลงพื้นที่สมุยสามารถลงให้กับท่านได้ได้ครับได้ครับครับวันนี้ท่านศิระก็สามารถไม่ว่าคนภูเก็ตจะเดือดร้อนยังไงก็สามารถยกหูโทรหาท่านศิระได้ใช่ไหมครับเบอร์ผมเปิดเผยอยู่แล้ว2เนี่ยสมุยแจ้งผมลงแล้ว
ไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตไม่ใช่เฉพาะแปลงนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับผมเป็นผู้แทนราษฎรผมแต่งชุดกากีเนี่ยกินเงินภาษีประชาชนผมทำเพื่อบ้านเมืองนะครับก็โปรดเข้าใจกันด้วยนะครับขออีกคำถามนึงครับท่านศิระครับเนื่องจาก